นายจวงเติงหงสัญชาติไต้หวันนางสาวอังโปอินสัญชาติมาเลเซียนายโลจุนปิงและนายอียงชิ่งสัญชาติมาเลเซียถูกเจ้าหน้าที่นำมาแถลงข่าวหลังจับกุมได้พร้อมของกลางบัตรกดเงินสดกว่า10ใบสมุดบัญชีธนาคารโทรศัพท์มือถือ6เครื่องเงินสดสกุลไทยและสกุลต่างชาติอีกจำนวนหนึ่งโดยผู้ต้องหาทั้งหมดทำหน้าที่กดเงินและรับเงินส่งต่อให้กับเครือข่ายเฉินหยวนไข่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งมีผู้เสียหาย2คนถูกหลอกให้โอนเงินเข้าสู่บัญชีของนายสุรภาพมะม่วงแก้วและนายพงศริก่อนแสหลักรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 6,190,000 บาทพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้เปิดเผยว่าคดีนี้เจ้าหน้าที่สามารถยึดเงินจากคนร้ายไว้ได้ 232,000 บาทและได้ส่งคืนให้กับผู้เสียหายแล้วเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 140,000 บาททั้งนี้ระหว่างวันที่12ถึง19กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้41คนเป็นสัญชาติไทย26คนไต้หวัน7คนมาเลเซีย3คนและกัมพูชา5คนพร้อมกับออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก29หมายส่วนนายเฉินหยวนไข่ชาวไต้หวันหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์อยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัวนอกจากนี้ก็ยังมีการรับมอบเงินคืนของผู้เสียหายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่สามารถยับยั้งไว้ได้ก่อนที่จะมีการถอนออกจากกองคดี1สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อส่งมอบเงินคืนให้กับผู้เสียหาย10คนใน9พื้นที่สถานีตำรวจรวมมูลค่า1ล้านบาท